สวัสดีค่ะวันนี้แม่เนยก็จะมาสอนทำเดวาดอกไม้กระดาษจากกระดาษทิชชู่นะคะทำอย่างนี้เลยง่ายๆเลยค่ะอันนี้แม่เนยทำไว้เดี๋ยวเราจะมาประกอบอีกทีนึงวันนี้เราจะมาสอนการทำดอกก่อนนะคะขั้นตอนแรกเราก็จะใช้กระดาษทิชชู่นะคะเนี่ย1แผ่นนะคะพับครึ่งค่ะแล้วใช้กรรไกรตัดเลยค่ะตัดเลยจะได้ออกมา2แผ่นนะคะแล้วเราก็จะคลี่นะคะคลี่เอาแผ่นออกเพราะว่ากระดาษทิชชู่มันจะมีอยู่แผ่นเล็กๆแผ่นบางๆอยู่นะคะคลี่ออกมาเลยเดี๋ยวเราจะคลี่ออกมาทีละแผ่นนะคะค่ะเราก็จะคลี่ออกมานะคะทีละแผ่นบางยี่ห้อกระดาษทิชชู่บางยี่ห้อนี่เขาก็จะมี2แผ่นบางยี่ห้อก็มีอยู่3แผ่นนะคะไปเราคลี่เอาไว้ยี่ห้อนี้จะมี3แผ่นแม่เนยก็จะใช้3แผ่นเลยถ้าบางยี่ห้อก็จะมี2แผ่นเราก็ใช้ได้นะคะอันนี้ใช้แค่3แผ่นแล้วกันประกอบกันเลยเดี๋ยวเราจะประกอบกันนะคะจับเรียงกันเหมือนเดิมจับเรียงให้เท่ากันนะคะค่ะเสร็จแล้วเราก็จะพับเหมือนพัดนะคะพับอย่างนี้เลยให้ห่างกันให้มีประมาณเราก็เรียกอะไรนะ1เซนนะคะช่วงระยะของเขา1เซนนะคะเราก็จะพับไปจนจบเลยนะคะโอเคพับให้สุดเลยค่ะเมื่อพับเสร็จแล้วเราก็จะตัดมุมนะคะนี่เลยตัดมุมเลยเป็นมุมแบบนี้นะสามเหลี่ยมตัดสองด้านเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็จะใช้ลวดนะคะอันนี้เราใช้ลวดเบอร์24นะคะก็ความยาวของเขาก็ประมาณ17เซนติเมตรนะคะค่ะเสร็จแล้วเราก็จะหันกระดาษทิชชู่เป็นอย่างนี้นะคะแล้วก็ทำลวดแบบนี้โค้งมาอย่างนี้เราก็จะใส่ลงไปเลยพับถึงกลางด้วยนะคะจะพับถึงกลางก่อนใช้ลวดพับถึงกลางเสร็จแล้วเราก็ใช้ลวดจับมุมให้เขาเท่าๆกันนะคะเดี๋ยวนี้เราก็จะหมุนเกลียวค่ะหมุนเกลียวเลยก็จะได้อย่างนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะคลี่ออกนะคะด้านมาเราก็จะกลับด้านนี้ได้แบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะค่อยๆคลี่ออกนะคะทีละแผ่นคลี่ออกใหม่นะคะอันนี้ต้องคลี่เบาๆนะคะเพราะว่ากระดาษก็บางมากค่อยทำมือเบาๆนิดนึงนะคะอย่างนี้นะคะค่อยคลี่ทีละชั้นนะคะที่อย่างนี้ค่ะต้องมือเบานิดนึงนะคะอั
เดี๋ยวเราขี้เสร็จเราจะมาดูอีกทีนึงขี้แบบนี้ค่ะจนหมดเลยนะคะก็จะได้แบบนี้นะคะค่ะค่ะเสร็จแล้วเราก็จะใช้โฟลาเทปนะคะความยาวก็ประมาณ17เซนติเมตรนะคะพับครึ่งค่ะเดี๋ยวเราพับอย่างนี้ก่อนพับอย่างนี้เลยแล้วใช้กรรไกรตัดครึ่งนะคะตัดไปครึ่งนี่แล้วก็เคี่ยวเราจะม้วนโฟลาเทปเวลาเราจะม้วนเอมพันโฟลาเทปนะคะเราก็ต้องทำแบบนี้ดึงโฟลาเทปให้ยืดออกมาหน่อยอย่างนี้นะคะแล้วจับตรงปลายตรงโคนก่อนประมาณนี้ก่อนนะคะแล้วหมุนขึ้นไปข้างบนข้างบนเลยค่ะดึงนิดนึงให้โฟลาเทปมันเหนียวติดกับลวดนิดนึงก็หมุนจับโคนนี้นะคะแล้วหมุนลงค่ะก็ดึงนะคะดึงโฟลาเทปให้เหนียวจนยืดขึ้นมาเรียบร้อยแล้วค่ะก็จะได้ดอกไม้จากกระดาษทิชชู่นะคะเดี๋ยวเราจะมาประกอบกันเลยนะคะวิธีเราจะประกอบนะคะเราก็จะจับเป็นช่อนะคะประมาณนี้ช่อประมาณนี้ประมาณนี้เราก็ใช้โฟลาเทปนะคะอันนี้ไม่ต้องตัดครึ่งค่ะเราจะเอากลับประมาณนี้นะคะม้วนลงมาผ่านลงมานะคะแล้วเราก็จะเอาอีกช่อหนึ่งสลับนิดนึงนะคะประมาณนี้เกยนิดนึงให้มันเกยนิดนึงม้วนเสร็จแล้วก็จะประมาณนี้จะให้เป็นช่องมาประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะม้วนลงมาประมาณจะให้เป็นช่องไปเลยก็ประมาณนี้ทั่วจนสุดปลายค่ะทำจนสุดปลายแล้วดึงโฟลาเทปจะได้เหนียวแล้วก็จัดช่อมาสวยงามก็ได้แบบนี้แล้วค่ะก็คลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะคะขอบคุณมากนะคะที่ติดตามรับชมจากแม่เนยน้องพอส DIY ค่ะบ๊ายบายค่ะ